ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหาภาคอื่นผมขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลโดยเฉพาะพนักท่านนายกรัฐมนตรีถึงความล้มเหลวในการบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปีพุทธศักราช2517เพราะเหตุว่าพระบัญญัติฉบับนี้ตั้งอยู่บนปรัชญาที่ผิดพลาดนั่นคืออาศัยกลไกสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเป็นกลไกการหารายได้เข้ารัฐและกำหนดราคาสลากไว้แต่ไม่สามารถควบคุมราคาสลากได้เนื่องจากว่าท่านเอาอนาคตของการจำหน่ายสลากนั้นไปไว้ในมือของกลุ่มทุนต่างๆจึงทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นแท้ที่จริงแล้วมีการขึ้นลงตามสภาวะการของตลาดในยามที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมแทบจะเรียกว่าสิ้นหวังในการที่จะทำมาหากินนั้นก็ได้อาศัยความหวังเล็กๆน้อยๆในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ท่านประธานที่เคารพครับเช้านี้ผมทราบมาว่าราคาซื้อสลากเข้าในกลุ่มผู้ค้าคนกลางขณะนี้เนี่ยใบละ88บาทนะครับก็แสดงว่าราคาขายออกไม่น่าจะต่ำกว่าใบละ89บาทอันนี้ขายส่งนะครับขายปลีกก็น่าจะเกิน100บาทขัดกับหลักการที่รัฐบาลได้วางไว้ในกฎหมายก็คือราคาควบคุมซึ่งจริงๆรัฐบาลทราบอยู่แล้วทุกยุคทุกสมัยแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ผมคิดว่าการเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหม่เกี่ยวกับเรื่องการมีสลากเปลี่ยนปรัชญาแนวคิดเกี่ยวกับการมีสลากแล้วขจัดระบบวิธีการนะครับเอาความเสี่ยงไปให้กลุ่มทุนต่างๆแทนภาครัฐนั้นน่าจะเลิกเสียนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานครับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการชดเชยเงินนั้นไม่ชัดเจนครับพี่น้องประชาชนเกิดความยุ่งยากสับสนขอให้รัฐบาลได้ออกมาสร้างความเชื่อมั่นสร้างความศรัทธาโดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนนะครับเพื่อพี่น้องจะได้รู้สึกผ่อนคลายความเครียดจากการที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมครับขอบพระคุณมากครับ